ตามมาเปิดกุรถของพี่ชะลอทีมพระราม2นะครับคันนี้ก็เป็นเบเนโต้นะครับเป็นเบเนโต้รุ่น 3,000 นะครับก็ผลิตที่อิตาลีเหมือนกันนะครับเฟรมนี้ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เบเนโต้นะครับที่บ่าตะเกียบนะครับก็สลักเบเนโต้เฟรมนี้ก็จะพิเศษนะครับคือเป็นเฟรมที่เรียกว่าได้แชมป์ในการแข่งขันที่ซานคริสโตบอลเวเนซุเอลานะครับในปี1977นะครับสติ๊กเกอร์สวยงามนะครับจุดเด่นของเฟรมนี้ที่ไม่เหมือนใครคือตรงซีสเตย์นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแฝกนะครับเป็นแฝกเหลี่ยมนะครับดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะครับกับด้านบนของซีสเตย์นะครับก็มีสแตมป์ปั๊มเบเนโต้นะครับเป็นเฟรมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าได้รับชัยชนะในการแข่งขันมาอย่างมากมายเบเนโต้จากอิตาลีนะครับ